กับดิฉันพิมนาราอรุณโนค่ะตำรวจนครบาลลาดพร้าวเข้าตรวจรถของน้องชายเรือตรีแซมดินเลิศบุตรแกนนำกลุ่มกปท.ที่ถูกไฟไหม้ที่บ้านพักภายในซอยนวมินทร์97นะคะซึ่งเรือตรีแซมดินนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุจากเรื่องการชุมนุมทางการเมืองค่ะรถคันเกิดเหตุจอดอยู่ในบ้านพักของนายสมควรเลิศบุตรน้องชายเรือตรีแซมดินเลิศบุตรผู้ประสานงานกองทัพธรรมหลังมีผู้ไม่หวังดีขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาวางเพลิงรถยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านจนไฟลุกลามติดตัวบ้านได้รับความเสียหายโดยเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องการชุมนุมทางการเมืองการเมืองอย่างเดียวครับนะ เรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งแม่ทั้งน้องเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครนะครับเป็นผู้ที่สงบนะแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นแม่ผมไปทะเลาะกับใครเลยนะทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมเคยมีผู้ไม่หวังดีปาขวดซอสเข้าไปภายในบ้านค่ะทำให้รถยนต์และกระจกได้รับความเสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้แจ้งความแต่ในครั้งนี้เรือตรีแซมดินเห็นว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุเนื่องจากแม่วัย86ปีอยู่ภายในบ้านซึ่งหากไฟไหม้ลุกลามก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ระบุว่าเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในซอยและสอบพยาน4ปากที่เห็นเหตุการณ์โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาดูลาดเหลาล่วงหน้าหลายวันแล้วทางนี้จะติดตั้งตู้แดงเพิ่มกำลังสายตรวจดูแลรอบพื้นที่ต่อไปค่ะ